ช่วยกันไปดูภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่กันนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขามาทํางานแล้วก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายไปวางตามริมทางต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่มาช่วยกันนํากระสอบทรายไปขวางกั้นแม่น้ํายมเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ําชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะเป็นการทดน้ําเอาไว้ทําให้สถานีสูบน้ํา13สถานีสามารถที่จะสูบน้ําไปช่วยชาวนาในลุ่มน้ํายมในพื้นที่เกือบ 40,000 ไร่ได้